ขอกลับไปที่ซุปเปอร์ลุงนิดนึงลุงป้อมค่ะลุงป้อมมีทีมงานสร้างภาพลักษณ์นะหรอมีด้วยแต่ต้องมีอยู่แล้วล่ะไม่แปลกใจถ้าดูจากโซเชียลอ่ะจะเรียกว่าสไตลิสต์ทางการเมืองหรือจะเรียกว่าทีมสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองแล้วแต่จะเรียกถ้าภาษาต่างดาวก็political stylist เออโอเคกำลังจะบอกว่าทีมสร้างภาพลักษณ์ลุงป้อมเนี่ยแข็งขันมากเลยนะขยันสร้างประเด็นและก็ขยันแจกเป็นข่าวกันออกมาอย่างเมื่อคืนน่ะดึกๆนิดนึงเขาปล่อยภาพลุงป้อมออกมา1ภาพอยู่บนจอเห็นแล้วใช่มั้ยอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วก็มีจอเปิดทีวีด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อคืนน่ะวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เจอเขาตอบกับสาวโครเอเชียใช่ค่ะปรากฏว่าชนะ3 3ต่อ0เซตนะถูกต้องมีลุ้นเข้ารอบ3ต่อ0 16ทีมสุดท้ายนะนัดหน้าก็จะเจอสาวเกาหลีใต้นะใช่ค่ะวันที่29เจอสาวเกาหลีตอน 20:00 นก็รอลุ้นรอเชียร์กำลังใจได้ทีมสร้างภาพลักษณ์ของลุงป้อมแจกออกมานั้นเป็นภาพของลุงป้อมในอิริยาบถที่สบายสบายกำลังลุ้นหน้าจอทีวีค่ะกำลังลุ้นหน้าจอทีวีใช่ค่ะตอนทีมชาติไทยกำลังตบกับโครเอเชียนั่นแหละบนโต๊ะอาหารบนโต๊ะอาหารเลยแล้วก็แต่งตัวตามสบายเลยคนเขาสังเกตรายละเอียดเยอะนะเป็นการแบบแต่งตัวรำรองแบบอยู่บ้านอ่ะสบายสบายอ่ะด้วยความเคารพทีมสร้างภาพลักษณ์ของลุงป้อมครับให้เห็นภาพทุกคนบนโต๊ะอาหารไม่ได้เลยครับ ผมอยากจะรู้จังทานกับใครตอนหัวค่ำใครร่วมโต๊ะมื้อค่ำใครดินเนอร์โต๊ะเดียวกันกับลุงป้อมอยากเห็นน่ะมีหลายคนแน่เลยเพราะนี่ก็มีจานวางอยู่ไม่ได้คนเดียวแน่นอนว่าหลายคนอย่าเพิ่งบอกว่าหลายคนอาจจะมีคนเดียวก็ได้เอาหรอไม่เห็นจานข้าววางอยู่ถัดไปแล้วมีแก้วน้ำด้วยไม่รู้แล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้